การร้องทุกข์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนหัวหมอวันนี้เรานำเสนอเรื่องของการร้องทุกข์ครับท่านผู้ชมครับเราอยากจะร้องทุกข์เพราะว่าเราได้รับมาจากการเรื่องทุกข์ต่างๆร้องคำปรึกษาต่างๆมากมายแต่ว่าเราไปเปิดคลิปวิดีโอกับคำว่าเราทุกข์แล้วจริงๆโดยไม่ได้ตั้งใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เพราะว่าเราทุกข์กันจริงๆโดยไม่ตั้งใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็มีด้วยกฎหมายนั้นคือกฎหมายต้องทำใจไว้ดีๆต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าการร้องทุกข์มี4วิธี1ชื่อที่อยู่2เรื่องทั้งหมด3ใช้ความสุภาพ4ลายมือชื่อร้องทุกข์บอกกันเลยว่าในกฎหมายนี้มีมาตราที่21นะท่านผู้ชมครับข้อกฎหมายนั่นคือกฎหมายของอาจารย์บัญชัยและก็อาจารย์ประมาณบอกได้ว่ากฎหมายนี้มาตรา21ถูกต้องที่สุดเพราะกฎหมายนี้สามารถนำไปใช้ได้ทุกอย่างในเรื่องของกฎหมายนี้ได้เพราะว่ากฎหมายเนี้ยเป็นไปได้หมดทั้งสถาบันในเรื่องของการร้องทุกข์มันจะเป็นการร้องทุกข์ที่ไหนก็แล้วแต่ในอำเภอทุกจังหวัดก็แล้วแต่ก็ทำได้หมดนี่ก็ทั้งหมดของคนหัวหมอที่เรานำเสนอให้กับทุกท่านเจอกันใหม่วันพุธนะครับทางอมรินทร์ TVSG หมายเลข3สิ่งนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ